รุงเทพมหานครเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสับสนวุ่นวายและเต็มไปด้วยการแข่งขันแต่ภายใต้ความวุ่นวายนั้นยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่จะทำให้คุณได้พักกายพักใจและได้รับความรู้ดีๆกลับไปอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพิพิธภัณฑ์และสวนสาธารณะแห่งชุมชนวัดอนงคารามอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตั้งอยู่ที่เขตคลองสานจังหวัดกรุงเทพมหานครมีพื้นที่จำนวน4ไร่สร้างขึ้นเพื่อสนองกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ให้อนุรักษ์อาคารเก่าในย่านนิวาสสถานเดิมในสมัยครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติและพัฒนาพื้นที่บริเวณนั้นให้เป็นสวนสาธารณะชุมชนเมื่อเข้าอุทยานมาจะพบกับรูปปั้นสมเด็จย่าประดิษฐานอยู่เรียกว่าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยมีรูปแบบประทับนั่งในพระอิริยาบถสบายบริเวณรอบๆของอุทยานล้อมรอบไปด้วยพันไม้นานาชนิดทั้งต้นเล็กต้นใหญ่รวมถึงสมุนไพรนานาพันธุ์ที่ช่วยเพิ่มความร่มรื่นและผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้แก่ผู้ที่มาพักผ่อนในอุทยานแห่งนี้ถัดออกมาเป็นสวนพิพิธภัณฑ์ซึ่งในขณะนี้ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ทั้งสองหลังอยู่ในช่วงปรับปรุงทางอุทยานจึงย้ายการจัดแสดงมาไว้ที่อาคารศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์อาคารที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่จากอาคารโบราณห้องแรกของตัวอาคารมีการจัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จย่าและเรื่องราวของชุมชนวัดอนงคารามห้องที่2จัดแสดงถึงพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอาทิกีฬาทรงโปรดงานอดิเรกหน่วยแพทย์อาสาพอสวและยังมีการจัดแสดงเครื่องแบบจำลองตำรวจตระเวนชายแดนที่ท่านเคยทรงชุดทรงไทยพระราชทานส่วนพระองค์และตัวอย่างอุปกรณ์กีฬาที่ท่านทรงใช้บริเวณชั้น1ด้านหลังตัวอาคารยังมีห้องที่เรียกว่ามุมหนังสือเรือนสันปัญญาซึ่งเป็นห้องที่รวบรวมหนังสือประเภทต่างๆสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อไว้ให้บริการแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมอุทยานต่อมามีการจัดแสดงบ้านจำลองอาคารที่จัดแสดงบ้านเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จย่าโดยมีลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวหลังคามุงด้วยกระเบื้องเกล็ดระเบียงด้านหน้าบ้านมีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อนภายในบริเวณลานอุทยานมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่มากมายอาทิแผ่นหินทรายแกะสลักขนาดใหญ่2ด้านแสดงภาพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าและกระบวนแห่ไหว้สาแม่ฟ้าหลวงของชาวล้านนาบ่อน้ำโบราณบ่อสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในสมัยโบราณซึ่งอยู่ติดกับลานศาลาแปดเหลี่ยมศาลาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสครบ8รอบวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอาคารทิมบริวารอาคารโบราณที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งยังคงดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของตัวอาคารและยังมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในบริเวณรอบๆ อุทยานที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยอุทยานแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นสวนสาธารณะที่ดูแล้วชวนให้รู้สึกร่มรื่นหรือสถานที่ที่ผู้คนต่างพากันมาพักผ่อนหย่อนใจในยามว่างแต่ที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ถึงประวัติความเป็นมาพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถด้านต่างๆของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ท่านได้ทรงทำไว้เมื่อครั้งอดีตเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังสามารถนำความรู้ที่ได้นี้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและกับผู้อื่นต่อไป